การปลูกบ้านสำเร็จรูปครับต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับพี่เชฟครับอย่างแรกเลยผมคิดว่าเราดูในทำเลที่ตั้งที่เราจะก่อสร้างก่อนดูตรงนั้นว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมหรือยังปรับระดับพื้นที่เตรียมโครงสร้างเอาไว้หรือว่าตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ่มีกิ่งไม้เกะกะไม้ก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยอย่างน้อยผมต้องมีพื้นที่ประมาณสักกี่ตารางเมตรขึ้นไปครับคิดว่าประมาณ20-30ตารางเมตรผมว่าสร้างได้แล้วโอเคดูพื้นที่ก่อนนะครับอะไรอีกครับพี่อย่างที่2ครับเตรียมพวกระบบน้ำระบบไฟเอาไว้สำหรับการก่อสร้างไม่งั้นช่างมาถามบอกเสียบปลั๊กไหนครับผมจะปักซอยพี่ปักซอยร้านของชำอ่ะประมาณนั้นโลกว่าโอ้ไม่ไหวลืมไปนะว่าการก่อสร้างมันต้องมีน้ำมีไฟใช่ครับให้สำหรับช่างด้วยครับผมอันนี้คือต้องเตรียมมีอะไรฮะต่อมาครับก็คือเรื่องของการดำเนินการในการขนส่งหรือว่าในการแจ้งกับคนที่มีส่วนร่วมกับการก่อสร้างของเรามันไม่ใช่แค่เรานะการจะขนเข้ามาไม่ใช่มีแต่บ้านเรามันต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยใช่ใช่บ้านเพื่อนนะเมื่อกี้พูดเรื่องเพื่อนบ้านถ้าบ้านพี่บาสอยู่ในซอยนะการจะเข้ามาเนี่ยต้องผ่านบ้านเพื่อนบ้านเช่นมีกิ่งไม้กิ่งมะม่วงนะมีโต๊ะม้าหินอ่อนมีโต๊ะหินอ่อนมีกลวยกั๊กที่จอดรถอะไรก็ตามซึ่งมันเป็นอุปสรรคในการขนส่งเนี่ยจะต้องไปแจ้งเขาให้รู้เรื่องก่อนแจ้งทางบริเวณชุมชนพื้นที่นั้นนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของชุมชนเพื่อนบ้านไปแล้วถ้าคุณจะสร้างในหมู่บ้านแล้วฮะหมู่บ้านจัดสรรเลยหมู่บ้านจัดสรรก็ต้องแจ้งผู้มีอำนาจก็คือนิติบุคคลหมู่บ้านครับซึ่งเขาก็จะดำเนินการแจ้งลูกบ้านต่อไปผมว่าเรื่องนี้สำคัญสุดๆเลยอะไรครับพี่ก็คือสัญญาครับสัญญาการก่อสร้างมีด้วยนะมีด้วยการก่อสร้างแบบบ้านสำเร็จรูปนี้ก็มีสัญญาการก่อสร้างในสัญญามันมีรายละเอียดนะรายละเอียดนะครับสิ่งที่ต้องดูนะครับก็คือ1เลยคือระยะเวลาในการก่อสร้างต้องระบุจำนวนวันให้ชัดเจนเลยว่ากี่วันครับสัญญาข้อที่2ครับก็คือการจ่ายงวดเงินซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วก็มักจะจ่ายมัดจำก่อน 50% แล้วก็จ่ายเมื่อแล้วเสร็จอีก 50% ครับสัญญาข้อที่3ครับก็คือเรื่องของแบบบ้านนั่นเองพี่บาสอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าบ้านสำเร็จรูปเนี่ยมันมีแบบให้เราเลือกใช่นะชอบแบบนี้1 2 3เอามาตั้งเลยเลือกเอาเลยใช่แต่มันก็มีแบบที่เราออกแบบเองได้ภายใต้ข้อจำกัดของการก่อสร้างในแบบบ้านสำเร็จรูปด้วยนะอันนี้ไม่ทราบครับมีเราสามารถปรับแบบได้หรือว่าคุยกันว่าเราจะเอาแบบนั้นยื่นหลังคาแบบนี้มีกี่ห้องทำได้ด้วยนะครับโอ้ยดีเลยดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบว่าเมื่อก่อสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันตรงตามแบบที่ได้ตกลงกันไว้หรือเปล่าครบถ้วนหรือเปล่าครับมีเรื่องของการเตรียมตัวนะครับการขนส่งแล้วก็เรื่องสัญญา3เรื่องนี้นะครับดูให้ดีก่อนจะสร้างบ้านสำเร็จรูปครับเรื่องของบ้านสำเร็จรูปนะครับยังไม่หมดนะฮะพอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการดูแลรักษาอีกครับอายุการใช้งานเพราะฉะนั้นติดตามได้ใน EP หน้านะครับครับบ้านและสวนปรึกษาหารือนะครับก็ฝากติดตามจักรวาลของพวกเราด้วยนะฮะมีบ้านและสวนรูมนะครับ My Home National Geographic Thailand บ้านและสวน Explorer Club บ้านและสวนการ์เด้นแอนด์ฟาร์มแล้วก็บ้านและสวนเพชรครับฝากติดตามพวกเราด้วยครับ